สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลก็ขอต้อนรับเข้าสู่อัศเดนเดอะซิมเปิลไลฟ์เช่นเคยนะครับเทปเนี่ยเล็งก็จะมาสอนวิธีการพันทวิลลี่แบบง่ายๆนะครับนะแล้วก็ทวิลลี่เนี่ยนะครับที่เราซื้อมามันสามารถนำมาใช้อะไรได้บ้างก็เดี๋ยวเอามาทำให้ดูคร่าวๆประมาณสักนิดนึงแล้วกันกรุบกริบเดี๋ยวจะมาพันกับกระเป๋าให้ดูแล้วก็มาพันกับคอกับเสื้อนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พันกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือง่ายที่สุดมีแค่2แบบเลยก็คือพันรอบตัวหูกระเป๋าใช่ป่ะกับพันเป็นโบอันนี้คือจะง่ายที่สุดเดี๋ยวเรียนพันแบบเป็นโบให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนะว่าทำยังไงคือมันง่ายมากเอาจริงอ่ะเดี๋ยวเราเอาทวิลลี่มา2ผืนเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเริ่มจากพันเป็นโบก่อนแล้วกันนะฮะนี่เดี๋ยวนึกขอทำนี้แล้วกันนะมาพันนี้เพราะว่าโบมันง่ายแค่นี้เองนะครับเราก็แค่เอามาคล้องใช่ป่ะคล้องปุ๊บแล้วก็ผูกเป็นโบเลยแบบเราปกติที่เราแบบว่าผูกนะครับเนี่ยผูกเป็นโบปุ๊บก็คือจะง่ายมากนะครับนี่จบแล้วเราก็จะได้แบบว่าเอาทวิลลี่มาพันแบบเก๋ๆก็เป็นโบหนึ่งแบบอ่ะใส่กับน้องม้าไปโรดิโอมันก็จะดูแบบมีอะไรมากขึ้นแต่เลนก็คงไม่พันให้มันดูแบ๊วขนาดนี้หรอกนะอันนี้นะจ๊ะกับอีกหนึ่งแบบนะครับที่ทุกคนพันกันอ่ะจริงๆแล้วอ่ะหลายคนนะครับนะที่พันคล้องหูจับอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งอ่ะคือผิดนะครับนะปกติคนส่วนใหญ่จะคิดว่าแบบเดี๋ยวมันไล่จากตรงนี้ใช่ป่ะมุมนี้แล้วก็มันขึ้นไปอันนั้นอ่ะคือจะทำให้มันแบบว่าไม่เท่ากันด้วยนะครับนะเราก็ลำบากง่ายที่สุดเลยนี่นะครับว่าตรงนี้เราจะได้เห็นชัดๆเนาะโอเคง่ายที่สุดคือมาไว้ตรงกึ่งกลางของกระเป๋าแค่นี้แล้วเราก็มาวัดให้มันแบบว่าเท่ากันอีใช่ป่ะเราก็จับให้มันตรงกันเอาวางจากกึ่งกลางกระเป๋าปุ๊บเนี่ยนะครับกึ่งกลางมันแล้วเราก็พันเลยจ้ะง่ายมากเนี่ยพันไปเลยฟึ๊บมันจะง่ายมากง่ายที่สุดเป็นแบบอะไรที่ง่ายมากนะครับแล้วก็มันก็จะเท่ากันด้วยจ้าแล้วเราก็มาขมวดตรงปมตรงสุดท้ายนะครับนี่ปึ๊บอ่ะก็เสร็จละข้างหนึ่งอันนี้เราก็ไปต่อเลยขันหน้า ก็คือเป็นแบบง่ายๆอ่ะง่ายๆชิวๆเลยนะฮะทุกคนคือถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยพันยังไงก็ไม่สวยพันแล้วมันแตกพันยังไงก็แบบไม่สวยสักทีคือพันผิดตั้งแต่แรกจ้ะลองดูกันใหม่เพราะว่าทุกคนจะเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มจากสุดของทางใช่ป่ะมันก็เลยจะทำให้มันไม่เท่ากันแต่อย่างนี้เห็นไหมมันเท่ากันอย่างเล้งเนี่ยพันแบบว่าให้ปลายมันอ่ะไม่ออกมาเยอะเพราะถ้าเกิดเล้งพันใช้เองอ่ะปลายมันออกมาเยอะแล้วมันจะดูแบบน่ารำคาญไงเข้าใจป่ะอันนี้มันก็คือจะเป็นแบบออกมาปลายนิดนึงพอแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ1ฝั่งอ่ะเดี๋ยวเลนจะพันแบบปลายที่ออกมาให้ดูด้วยอีกอันอีกข้างนึงละกันให้มันไม่เหมือนกันเนาะก็คือแค่ เราอ่ะเว้นมันไวแค่นั้นแหละก็คือจบอ่ะเหมือนเคยนะครับนะอีกฝั่งนึงก็เอามาวางไว้ตรงกึ่งกลางนะครับแล้วก็จับให้มันเท่ากันนะครับดูปลายให้มันเท่ากันเท่าไหร่วะไม่เท่าอ่ะนี่แหละครับให้มันเท่ากันใช่ป่ะแล้วเราก็พันไปเลยจ้ะจบง่ายมากเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วในการพันทวิลลี่นะครับแล้วก็พันไปจ้าแล้วนอกเหนือจากการเอามาพันกระเป๋าแล้วอ่ะมันก็ยังเอามาแบบประกอบการแบบแต่งตัวได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแบบว่ามาพันคอมาพันกับสร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้หลายอย่างมากมันทำได้เยอะมากนะครับแล้วแต่เราจะครีเอทเลยเอามาพวกผมพวกหัวอะไรได้หมด whatever คือมันก็บอกแล้วไงว่าทุกอย่างมันก็เป็นแฟชั่นอะเนาะมันก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดมีแค่อย่างเดียวก็คือเราอะพึงพอใจหรือเปล่าเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราเลยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกเราอยากจะแบบทำอะไรก็ทำเนี่ยอ่ะแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบ
แรบๆออกมาแบบที่ทุกคนแบบว่าชอบกันใช่ไหมเนี่ยให้มันจะมีแรบๆออกมาอ่ะเห็นไหมก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่เล้งอันนี้พันแบบเต็มๆเลยมันก็จะไม่มีตัวแรบออกมาเยอะแรบมันก็จะมีนิดนึงแค่นี้เสร็จแล้วง่ายมากเห็นป่ะดูดิจบสวยงามนี่ก็คือเป็นแบบเวอร์ชั่นที่แบบง่ายๆนะครับนะอ่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะเอาทวิลลี่เนี่ยนะครับมาพันกระเป๋าแล้วใช่ป่ะมันก็ยังสามารถเอามาพันคอเอามาโพกหัวได้หรือแบบพันข้อมือพันแขนอะไรได้อีกแบบสารพัดหลากหลายมากแต่วันนี้เล้งก็จะมาสอนพันแบบง่ายๆแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มกันก็คือแบบเป็นอะไรที่คือถ้าซื้อแล้วอ่ะเราก็เอามาใช้ประโยชน์ของมันให้ได้แบบสูงสุดที่สุดไม่ใช่แบบเอามาแค่แบบพันกระเป๋าเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะแน่นอนทุกคนก็อ่ะพันคอแบบง่ายๆนะครับก็แค่เนี้ยแล้วก็อีกทบหนึ่งจบแล้วเห็นปะสมมติถ้าเกิดเราใส่กับพวกไปเมืองหนาวๆหน่อยไปอย่างแบบปารีสลอนดอนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบใส่กับเทนส์โค้ดมันก็เพิ่มแบบดีเทลให้ดูมีอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกขึ้นเห็นไหมเนี่ยหรือจะใส่ชุดแบบใส่เสื้อสีขาวไปทำงานมันก็จะแบบดูมีอะไรมากขึ้นเงี้ยนะครับอ่ะแล้วส่วนใครที่มีพวกสกาฟริงแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสกาฟริงอันนี้ของเล้งเองนะคือเล้งไม่ได้มาพันคอนะแต่เล้งอ่ะซื้อมาเพื่อเอามาใส่นิ้วเว้ยก็คือเหมือนเป็นแหวนเนี่ยแหละนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะเอามาทำให้ทุกคนดูนี่พอเราใส่เข้าไปใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มดีเทลให้แบบว่าการพันแบบว่าทวิลลี่ที่คอมันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราพันเข้าไปเสร็จ1ทบเราก็พันเข้าไปอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นป่ะพันไปทบ1ปุ๊บมันก็จะน่ารักมีอะไรห้อยๆติ้งๆอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันพันได้อีกหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยแต่นี้เราก็ทำแบบว่าควิกๆเร็วๆให้ดูเป็นแบบฉบับแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะครับนะทั้งแบบใส่สกราฟลิงกับไม่ใส่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบที่เวลาอันนี้คือเป็นแบบที่เล้งใช้เองนะครับนะเป็นแบบถ้าเกิดจะพันอ่ะก็จะพันแบบนี้อันนี้เป็นแบบแนวของเล้งที่เล้งทำนะครับ นี่ก็คือเมื่อกี้พันแบบเดียวกันเลยแต่แค่เอาออกมาข้างนอกแล้วก็เอาปกตั้งขึ้นเห็นป่ะมันก็จะเท่มากๆนะครับมันก็จะดูแบบดูมีอะไรเวลาไปงานแบบพวกงานกลางคืนหน่อยเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบไปให้ดูแบบมีธีมเป็นแบบ colorful หน่อยเราก็อาจใส่ได้หรือแบบมีทวิลลี่สีอะไรเราก็เอามาพันตามแนวนั้นได้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบสีน้ำเงินเราก็มาพันได้เงี้ยนะครับหรือไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยก็เพิ่มดีเทลให้ตัวเองอย่างเงี้ยนะครับนะนี่ก็เคยใส่แบบนี้ไปงานแต่งเพื่อนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะครับหรือไม่ก็ถ้าคิดว่ามันเยอะไปก็แค่เอาลงมาจ้ะเนี่ยแล้วเราก็เอาเนี่ยพันเข้าไปเก็บเห็นป่ะพันเข้าไปเก็บเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีอะไรแรบๆออกมานิดนึงให้ดูมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆต้องติดกระดุมบนด้วยนะอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะดูแบบมีอะไรขึ้นมาแบบมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เล้งอ่ะเคยเอาพวกที่เป็นแหวนอ่ะหรือไม่ก็สคราฟลิงอย่างเงี้ยใช่ป่ะสอดเข้าไปตรงกลางตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะดูมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเก๋แบบอุ้ยเหมือนเราห้อยแหวนอยู่ตรงนี้นะครับอืมอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะแต่เล้งขี้เกียจออกมาแล้วทุกคนไม่ว่ากันนะโอเคอันนี้เราก็เอาออกนะครับอือฮึแล้วก็อีกแบบนึงที่จะแนะนำนะครับก็คือนี่สมมติเรามีสร้อยคออย่างนี้อยู่ใช่ไหมสำหรับคุณผู้หญิงเนี้ยนะฮะก็เอามาพันที่ตรงสร้อยใช่ป่ะนี่แล้วเราก็ผูกเป็นโบนะนี่เพิ่มดีเทลจ้านี่ดูนะเห็นป่ะ สมมติใส่กับเสื้อยืดเราก็จะเหมือนมีโบห้อยอยู่ตรงคอเก๋ๆเห็นไหมเนี่ยก็จะมีเป็นโบห้อยอยู่อันนี้เนี่ยอาจจะทำไม่ค่อยสวยมากนะครับนี่อ่ะแล้วก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะแบบเหมือนมีเป็นโบห้อยอยู่ตรงที่คอนะครับก็จะน่ารักคิ้วๆ ถ้าใครไม่แบบเป็นคนไม่ชอบไม่รำคาญอ่ะชอบแบบมีโบมีอะไรพันคอก็พันได้นะจ๊ะแล้วก็อีกแบบนึงนะครับนะที่จะมาแนะนำนี่ก็คือคล้องที่มือนะครับนะเอามาพันมือจริงๆอ่ะเราก็พันแบบปกตินี้ได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ยพันไปหนึ่งทบนี้ใช่ไหมปึ๊บเราก็มาพันตรงนี้เนี่ย
ให้มันเป็นแบบพันมืออย่างเงี้ยก็น่ารักดีเห็นไหมมันก็คือง่ายๆแล้วก็โอ้ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยไปทะลงทะเลหรืออีกหนึ่งกรณีถ้าใครมีเป็นสกัฟลิงรุ่นแบบนี้ของ Hermes จริงๆนี่ก็เป็นของเล็กเองเหมือนกันจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้คุณนายแม่ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยหมดเลยอีกอันนึงก็อยู่นี่สีนี้คือเล็งอ่ะเอามาทำอะไรรู้ไหมเล็งเอาสายหนังเนี่ยคือมาซื้อเองแล้วก็ประดิษฐ์เองแล้วก็เอามาพันกับสกัฟลิงตัวนี้นะครับอย่างนี้เว้ยแล้วก็เอามาห้อยคอจ้าเราก็เอามาห้อยคอแบบนี้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเล็งทำปมไว้ให้มันแบบปรับได้นี่จ้ะเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองทำไว้เว้ยแล้วก็เอามาทำมาม่าก็เห็นว่าเฮ้ยน่ารักจังอยากได้ก็เลยให้นางไปเพราะหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้คือพอแบบต่อไปนะครับนะก็ที่เมื่อกี้เอามาโชว์นะครับก็คือไอ้เจ้าตัวนี้สกัฟริงแบบนี้เราก็จะเอามาพันเป็นข้อมือให้ดูนะครับนี่เราจะใส่มันไปตรงกลางแกนกลางของไอ้ตัวสกราฟลิงอันนี้นะจ๊ะอย่างนี้นะเดี๋ยวขอจัดให้แบบสวยงามก่อนมันก็จะเป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาไว้ที่มือตรงนี้แค่นั้นเลยเอามาพันคล้องไว้ที่ข้อมือมันก็จะดูเป็นข้อมือแสนเก๋อีกหนึ่งอันนี่เอาป้ายเข้าไปก่อนเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเก๋ๆแล้วแบบอุ๊ยข้อมืออะไรเก๋จังเลยนะฮะมากับแบบสายสมมุติเราจะมีผ้าเนี่ยอีกกี่สีมาพันไปเปลี่ยนฟีลลิ่งได้ทุกวันอันนี้มันจะดูถ้ามันห้อยไปก็แค่ขมวดปมเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็อ่ะเอามายัดไว้เนี่ยยัดไว้อ่ะถ้ากลัวมันหลุดก็ผูกเพิ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะน่ารักมากขึ้นนะครับมีอะไรมีดีเทลนะจ๊ะเนี่ยคือถ้ามีของมันแล้วก็เอามาใช้ให้มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับก็คิดต่อยอดไปเรื่อยๆครีเอทไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็สามารถทำกับใส่กับนู่นนี่นั่นได้อีกเยอะอะจริงๆนะครับอ่ะเอาออกแล้วอ่ะแล้วก็อาจจะมาอ่ะพวกอะไรพวกหัวพวกหัวไปแบบนี้เห็นไหมจบไปไหนมาดีฟได้อ่ะไปขึ้นดงขึ้นดอยอาจจะเขาใหญ่ใส่ชุดแม็กซี่เดทก็ได้ถ้าใครจะใส่ชุดแม็กซี่เดทไปเขาใหญ่ก็ได้ไม่ติดนะครับนะหรือแบบไปภูเก็ตอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้เดี๋ยวฉันจะไปนอนสีพันวาซะหน่อยอ่ะจบเก๋ๆถ่ายรูปตรงบาบาบีชไปนะครับอ่ะเห็นไหมสวยงามแล้วจบนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับกับวันนี้ที่มารีวิวให้กรุบกริบประมาณนี้มาสอนการพันทวิลลี่ใช้ทวิลลี่แบบง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับนะถ้าพันกระเป๋าก็พันแกนตรงนี้อันนี้เล้งก็แอบแก้เมื่อกี้ไปนิดนึงเห็นป่ะนี่นะครับนี่นะจ๊ะอ่ะก็ยังไงเล้งก็ขอฝากช่องอัศนินเดอะซิมเปิ้ลไลน์ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe หรือดูหลายทีแล้วก็ยังไม่ยอมกดสักทีอย่าลืมกดด้วยนะครับนะกดไว้นะครับจะได้เป็นกำจิตกำใจให้กันนะฮะแล้วก็กดแชร์กันไปใน Facebook ในอะไรก็แล้วแต่ใครมีช่องทางไหนแชร์ไปเลยจ้ะเรียกเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย